Over Top Up ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้ description ได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no refund 100% ครับเรื่องต่อมาก็คือเบาะแสของนครทองคำถ้าเกิดเราจำได้ผมจะพูดเสมอนะครับว่าเรื่องนี้คือค่อนข้างผมอยากที่จะขยี้มันไปเรื่อยๆไงเวลาที่มีเนื้อหาเปิดมาทุกคนจะได้นึกถึงหน้าผมขึ้นมาเป็นหน้าแรกเนื้อหาที่แม่งเกี่ยวกับไอ้เรื่องเนี้ยผมบอกเลยเวลาแบบเนื้อหาเกมมันเปิดนะคุณนึกถึงหน้าผมก่อนเลยเพราะผมพูดบ่อยมากก็คือเรื่องเกี่ยวกับนครทองคำเพื่อนนะฮะเรื่องเกี่ยวกับนครทองคำคือเรื่องเกี่ยวกับนครทองคำเนี่ยตอนแรกอ่ะเราก็ยังสงสัยใช่ไหมว่าเฮ้ยทำไมมันมีนครทองคำอยู่ที่มาที่ไปของสิ่งที่เรียกว่านครทองคำเนี่ยมันคือน้องนักผจญภัยในเหมืองชาซึมนะครับถ้าเพื่อนๆยังจำกันได้ที่ผมมักจะเรียกน้องว่าน้องชิงช่องเนี่ยตอนที่น้องไปสำรวจโบราณสถานเนี่ยไปเจอสถานที่ที่หนึ่งนะครับไปเจอสถานที่ที่หนึ่งผมเจอแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนอันเนี้ยชัดเจนบทพูดนะฮะ The Golden City The Black Watch Tower เห็นปะ The Heavenly Envoy Have Left นครทองคำเว้ยเพื่อนๆนะคือมีการพูดถึงนครทองคำซึ่งไอ้ตรงที่พูดถึงเนี่ยมันคือในเหมืองชาซึมแล้วพอในเกมเนี่ยมีการพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าการย้ายถิ่นฐานแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าไอ้เจ้าพวกอะไรเดียเขาเรียกว่าอะไรเดียที่ที่ใช้ติดต่อกับคนบนสวรรค์น่ะไอ้ตรงเนี้ยนะครับไอ้หยกที่ใช้ติดต่อกับสวรรค์น่ะมันเลยกลายเป็นว่าสถานที่แห่งนั้นน่ะนะนครทองคำเนี่ยมันมี impact มากกว่าที่เราคิดเว้ยในอันนี้ก็อยู่ตรงนี้ถูกปะประกอบกับเนื้อหาที่เราไปทำการขุดคุ้ยมาจนเราเนี่ยน่าจะสามารถคิดได้แล้วนะครับว่าชาซึมเนี่ยสาเหตุที่มันกลับหัวน่ะก็เป็นเพราะว่าครั้งหนึ่งอ่ะมันเคยอยู่บนดินมาก่อนแล้วเจอพลังงานบางอย่างครับกลับให้มันกลับหัวลงมานะเห็นปะเนี่ยมันกลับหัวอยู่สถานที่แห่งนี้เว้ยแน่นอนผมเชื่อว่ามันเคยอยู่บนพื้นดินมาก่อนอ้างอิงเพิ่มเติมอันนี้พูดเพิ่มเติมพูดบ่อยอีกแล้วเหมือนกันนะครับพูดบ่อยอีกแล้วเหมือนกันแต่ก็จะพูดจนกว่ามันจะซึมซาบเข้าไปนะฮะก็คือในเหมืองชาซึมเนี่ยมันมี World Quest Quest ฟ้าที่ให้เราไปหาซากฟอสซิลและสิ่งที่แม่งเกิดขึ้นก็คือซากฟอสซิลที่เราไปเจอเนี่ยมันแปลกประหลาดนะครับมันแปลกประหลาดมากข้างล่างดันมีอายุเยอะกว่าไม่ใช่ดิมีอายุน้อยกว่าข้างบนมันเป็นอย่างเงี้ยอันนี้มันกลับกันถ้าเกิดเก่าแก่ที่สุดเนี่ยก็จะเป็นฉอฉิ่งใช่ไหมแล้วก็เก่าแก่น้อยก็จะเป็นกอไก่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าเก่าแก่น้อยที่สุดอย่างกอไก่เนี่ยแม่งไปอยู่ไอ้ตรงเก่าแก่ลึกที่สุดเว้ยมันกลับกันมันกลับหัวนะครับซึ่งไปสังเกตลักษณะในชาซึมมันก็ทุกคนก็จะเห็นว่ามันมีการบิดเกลียวเกิดขึ้นเหมือนกันซึ่งเราไม่รู้ว่าไอ้พลังบ้าเนี่ยมันเป็นพลังของเสาหรือไม่ตรงนี้เราไม่รู้นะครับเห็นไหมเนี่ยมันบิดเกลียวมันแปลกๆเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเห็นไหมมันบิดเกลียวซึ่งไปดูบนเหมืองก็คุณเมืองก็จะเห็นว่ามันก็บิดเกลียวจริงๆไม่ได้คิดไปเองเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันบิดเกลียวกลายเป็นแบบวงกลมจริงๆนะครับเราไม่ได้คิดกันไปเองซึ่งพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็เลยอาจจะสามารถเลสเซได้ว่ามันเคยอยู่บนดินจริงๆแล้วมันเกี่ยวอะไรกับทองคำล่ะคือสาเหตุที่เกี่ยวกับทองคำผมว่าอาจจะโยงถึงจงลี่เนี่ยมันอาจจะเร็วเกินไปเพราะว่าไอตอนที่เกิดขึ้นเนี่ยก่อนที่จงลี่จะถูกเรียกว่าเทพแห่งทองคำตอนนั้นผมเชื่อได้ว่าจงลี่อาจจะยังเด็กๆอยู่ด้วยซ้ำหรือไม่ก็อาจจะยังแบบไม่ได้กลายเป็นเทพหนุ่มที่ทรงพลังอะนึกภาพตามทันใช่ปะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการย้ายถิ่นฐานไปยังสถานที่ที่เรียกว่าหมู่บ้านชาเนี่ยนะครับมันนานมากเว้ยมันเกิดขึ้นก่อนอาคอนวอร์ด้วยซ้ำอะนะครับมันเกิดขึ้นก่อนอาคอนวอร์ด้วยซ้ำเกิดขึ้นก่อนอาคอนวอร์นานพอสมควรเหมือนกันผมว่าถ้าตีเป็นเลขอ่ะน่าจะเป็นพันปีซึ่งทำไมผมถึงบอกว่ายังไม่น่าเกี่ยวข้องกับจงลี่เพราะในตอนนั้นอะมันมีคนอะอพยพคนจากที่นี่ไปยังหมู่บ้านชาเลสเซแบบนี้ถ้าเกิดคุณคิดถึงนิสัยของจงลี่คุณคิดว่าถ้าเกิดจงลี่ตอนนั้นมีพลังเพียงพอระหว่างไอ้เทพคนนั้นกับจงลี่จะเป็นใครครับที่นำพาผู้คนน่ะไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยผมกล้าพูดได้เต็มปากว่ามันคือจงลี่โอเคปะดังนั้นผมเลยคิดว่าตอนนั้นจงลี่น่าจะยังอาจจะเกิดแล้วมั้งไม่รู้แต่ก็คืออาจพลังอาจจะยังไม่พอหรือเปล่าหรืออาจจะยังไม่ได้เป็นเหมือนทุกวันนี้ก็เลยยังไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะตอนนั้นนะครับแต่หลังจากที่มีการอพยพไปยังสถานที่แห่งนี้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นจงลี่เพิ่งจะค่อยมามีบทบาทซึ่งผมว่าระยะเวลาน่าจะเป็นพันปีเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นพันปีเพราะว่าหลังจากที่เรามนุษย์ตรงนี้สามารถอยู่อาศัยกันได้แล้วนะครับเซียนอย่างฟูจินก็บอกว่าได้มีการติดต่อกับเซียนที่อยู่ในหลี่เย่แล้วแสดงว่ามันมีหลี่เย่แล้วแต่ไม่ใช่ท่าเรือนะเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังไม่มีอาคอนวอร์เกิดขึ้นอยู่ดีไอตอนที่ตัวของฟูจินหรือเทพปลาคาร์ฟของเราเนี่ย
ซียนปลาคาร์ฟมาคุยกับเหล่าเซียนในตรงเนี้ยตอนนั้นน่ะยังไม่เกิดอาคอนวอร์แสดงว่าหลี่เย่ยังไม่เกิดเพราะยังไม่มีอาคอนวอร์ดังนั้นน่ะเหล่าผู้คนของจงลี่แม่งน่าจะถูกเรียกว่าหลี่เย่มานานแล้วโอเคปะถูกเรียกว่าหลี่เย่ก่อนที่จะมีกุ้ยลี่แอสเซมบลีด้วยซ้ำแล้วก็พอไปอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมเนี่ยพบว่าตรงนี้ถ้าเกิดไปเทียบเป็นสเกลลิงของเกมจริงๆอะไม่ใช่สเกลลิงตามเกมนะระยะเขาเรียกว่าอาณาเขตการควบคุมของตัวกุ้ยจงครับเป็นพันกิโลเลยนะเป็นพันกิโลเลยอันนี้ข้อมูลจากออฟฟิเชียลที่อยู่ในวิกิเนาะผมเชื่อว่าเขาน่าจะกรองมาแล้วระดับหนึ่งไม่ใช่เป็นข้อมูลที่อยู่ในแฟนดอมนะอันนี้อยู่ในโฮโยวิกิเลยคือโฮโยวิกิเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมาจากแฟนช่วยกันเขียนนะผมว่ามันก็ต้องกรองแล้วกรองอีกนะถึงจะสามารถลันช์ออกมาเป็นออฟฟิเชียลแบบนั้นได้เพราะว่ามันก็วางอยู่บนแพลตฟอร์มของโฮโยเองก็คือเป็นเว็บไซต์โฮโยวิกิดังนั้นอ่ะผมคิดว่ามันข้อมูลมันน่าเชื่อถือประมาณนี้ก็แล้วกันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคตอนนั้นเนี่ยกุ้ยจงก็เอาเรื่องมีขยายอาณาเขตตัวเองอ่ะเป็นพันกิโลเลยแล้วจงลี่ก็เข้ามาคุยนู่นนี่นั่นอันนี้แต่เรื่องของจงลี่กับกุ้ยจงเนี่ยคือก็ล้าวไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับสรุปสุดท้ายแล้วอ่ะการตกลงมาของเสาเอ่ยการที่มีผู้คนย้ายออกไปตรงนี้เอ่ยจงลี่อ่ะยังไม่ค่อยมีบทบาทณช่วงเวลานั้นดังนั้นสาเหตุที่จงลี่ในช่วงของยุคอาคอนวอร์แล้วก็ถูกแทนที่แทนชื่อของตัวเองว่าทองคำเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องแบบโดยตรงซะทีเดียวกับนครทองคำในอดีตที่เคยอยู่บนพื้นดินมาก่อนนึกออกปะอาจจะเป็นตัวละครอื่นซึ่งตัวละครนั้นน่ะผมว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับอะไรดีเกี่ยวกับตัวของซีรีหรืออะไรซัมติงสักอย่างที่เป็นผู้หญิงเพราะถ้าเกิดมาดูตรงนี้เนี่ยครับมันจะมีคนพายเรือคนหนึ่งในเควสนะครับคนพายเรือคนหนึ่งในเควสที่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะพาวิญญาณเนี่ยนะขึ้นไปส่งหานายหญิงตามนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยจงลี่อ่ะคือฉายาของทองคำที่จงลี่ได้รับมาเนี่ยมันอาจจะเป็นพลังของเขาส่วนหนึ่งก็ได้ก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่คิดว่าเขาอาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องตรงๆกับนครทองคำอาจจะมีส่วนบ้างแหละเพราะว่าถ้าจงลี่คือมีส่วนก็เขาน่าจะข้องเกี่ยวกับตัวของผู้นำที่อยู่ในเฉินยูในตอนที่อพยพนะแต่ในปัจจุบันที่ผมพบเห็นมาเนี่ยตัวของจงลี่อ่ะเหมือนกับว่าจะเป็นเพื่อนกับพวกเขาเฉยๆไม่ได้มีความเกี่ยวโยงอะไรกันเลยนะครับหรือว่าเกมมันยังไม่บอกอันนี้ก็เดี๋ยวไปรอรับชมกันผมก็ยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจแบบว่าโป๊ะเช๊ะนะครับแต่ก็สำหรับเบื้องต้นนะข้อมูลที่มีในปัจจุบันของแพร 4.4 เนี่ยผมมองว่าจงลี่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาณาจักรทองคำตรงๆโกลเด้นซิตี้อะครับนะประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นเออ